กันบ้างนะคะหลังจากคุณนิพิษออกมาแฉ2สสจากภูมิใจไทยตัวไม่อยู่แต่ทำไมมีการเสียบบัตรแทนกันเกิดขึ้นเนี่ยนะคะล่าสุดเองดูเหมือนว่าจะมีความเคลื่อนไหวจากสื่อช่อง7ที่ไปซูมเห็นสสหญิงจากพลังประชารัฐเนี่ยก็เหมือนถือบัตรในมือมากกว่า2ใบในการเสียบให้คนอื่นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นล่าสุดวันนี้นะคะทางพลังประชารัฐก็ออกมาชี้แจงแล้วโดยเฉพาะเจ้าตัวที่อยู่ในคลิปก็คือสสพริมจากจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองนะคะนี่แหละค่ะก็คือคุณผู้หญิงเสื้อสีดำเนี่ยนะคะค่ะนี่แหละเรื่องนี้นะคะคุณชัยวัฒนาคมานุสรสสบัญชีรายชื่อพักพลังประชารัฐก็คือคนทางซ้ายเนี่ยค่ะในฐานะเลขานุการคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลพร้อมกับคนที่อยู่ในคลิปก็คือผู้หญิงที่อยู่ขวามือคุณพริมพูลเจริญสสสมุทรปราการพักพลังประชารัฐก็ออกมายืนยันนะคะร่วมกันแถลงข่าวบอกว่าพรรคเนี่ยไม่ได้มีนโยบายให้สสกดบัตรลงคะแนนแทนกันนะคุณชัยวุฒิบอกว่าในเว็บรัฐบาลและพรรคพลังประชารัฐเนี่ยไม่ได้มีแนวทางแบบนั้นคือถ้าใครไม่มาเนี่ยก็ไม่ต้องลงคะแนนแทนสำหรับปัญหาในเรื่องของที่มีคลิปปรากฏเนี่ยมันเป็นปัญหาของสถานที่การประชุมเพราะอะไรคือพรรคพลังประชารัฐมีสส117คนแต่ช่องลงคะแนนของพรรคมี68ช่องเพราะฉะนั้นช่องมันไม่พอคน มันก็เลยกลายเป็นว่าช่องนึงเนี่ยอาจจะต้องมีหลายคนมาใช้บริการค่ะทีนี้เนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะก็คือที่ปรากฏในคลิปนั่นเองสสเนี่ยก็เลยอาจจะมีอุบัติเหตุที่ต้องเสียบแทนกันได้นะคะก็ออกมาแย้งว่าจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีกฎหมายเปิดช่องให้เสียบบัตรแทนกันหรอกแต่ว่าด้วยจำนวนช่องมันไม่พอเดี๋ยวฟังเพิ่มเติมจากคุณชัยวุฒิค่ะกติกาไม่ได้เปิดช่องให้ช่วยกันลงคะแนนไม่ใช่หรือครับสรุปว่าคือคนเห็นก็จะไม่รับผิดชอบเลยใช่ไหมครับก็ผมว่าคนที่จะตัดสินเรื่องนี้คงไม่ใช่เรานะครับแต่ว่าผมก็ยืนยันว่าเหตุการณ์นี้ไม่ใช่การลงคะแนนคนที่ไม่อยู่ในห้องประชุมหรือเป็นการเสียบบัตรแทนการตามที่เราคาดกันนะครับผู้ที่เป็นสสจังหวัดก็อยู่ในห้องประชุมนะครับเพียงแต่ด้วยสถานการณ์ที่ผมได้กล่าวคือช่องลงคะแนนเนี่ยมันมีน้อยกว่าจำนวนสสจำอย่างมากเลยนะครับอย่างเช่นของพลังประชารัฐเนี่ยเรานับแล้วเรามีช่องลงคะแนนแค่68ช่องแต่เรามีสส117คนนะฮะยังไงเนี่ยมันก็ต้องมีการดึงเข้าดึงออกในช่องอยู่แล้วนะครับทีนี้คนที่ไม่ได้นั่งอยู่ในที่นั่งเนี่ยหรือเดินไปเดินมาเนี่ยเข้าไปไม่ได้เนี่ยบางทีมันก็จำเป็นจริงๆครับแต่เรียนว่าไม่ใช่เหตุการณ์ปกติมันจะเป็นบางครั้งที่เขาเข้าไม่ได้จริงๆหรือว่าจังหวะที่เขาไม่สามารถกดลงไปได้เนี่ยเขาก็ต้องมีการขอความช่วยเหลือจากเพื่อนนะครับแต่กฎหมายไม่ได้เปิดช่องให้ทำได้ใช่ไหมครับกฎหมายถูกมีการทำแบบกฎหมายไม่ได้เปิดช่องไว้นี่ครับการลงคะแนนในกฎหมายว่าให้ลงคะแนนช่วยเพื่อนได้ผมก็ไม่ทราบวันนี้เหมือนผมก็ไม่ได้อ่านว่ากฎหมายมันห้ามหรือไม่ห้ามขนาดนั้นเขียนแต่ว่าเขาเขียนนะครับผมดูในข้อบังคับเนี่ยห้ามลงคะแนนแทนกันนะครับเข้าใจนี่เขียนชัดเจนในข้อบังคับข้อบังคับแต่ในพระราชบัญญัติเขาในพรบพรรคการเมืองเขาก็เขียนไว้นะครับว่าห้ามลงคะแนนแทนห้ามกดบัตรแทนกันไม่มีฮะผมว่าไม่ได้เขียนขนาดนั้นเขียนขนาดนั้นครับถ้าผิดตัดสิทธิ์20ปีไปอ่านดูดีๆครับไม่แสดงว่ามันมีเหตุการณ์นี้มากกว่า1ครั้งเลยนะเพราะว่าบอกว่าด้วยความไม่สะดวกมันเพิ่งมีเหตุการณ์นี้หรอคะไม่คือเดี๋ยวก่อนนะฮะฟังแก้2ประเด็นคือการที่มีการเสียบบัตรเข้าเสียบบัตรออกในช่องนึงเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติแต่ที่ผมได้กล่าวว่าช่องนึงเนี่ยมันไม่พออยู่แล้วใช่มั้ยฮะแต่ว่าเหตุการณ์ที่คุณพรีมได้ออกเป็นคลิปไปเนี่ยผมว่าเป็นน้องปกติเนี่ยเขาไม่ได้ทำนะเพราะตัวก็จะอยู่ในเหตุการณ์จะกดกันเองแต่วันนั้นเนี่ยเนื่องจากว่ามันมีบัตรวางอยู่และผู้เจ้าของบัตรเนี่ยเขาก็บอกว่าให้ช่วยทำให้หน่อยเพราะว่าเขาไม่สามารถลงมาได้ก้มลงมาทำได้นะครับซึ่งเป็นเหตุการณ์เพียงครั้งเดียวนะฮะซึ่งเจ้าตัวก็ยืนอยู่ตรงนั้นนะครับไม่ใช่ไม่อยู่นะฮะเราก็เห็นในคลิปว่ามีผู้ชายยืนอยู่คนนึงนะครับขณะที่คุณพริมเองก็ชี้แจงนะคะบอกว่าเหตุการณ์วันนั้นเนี่ยเนื่องจากคุณทวิรัตน์รัตนเศษซึ่งเป็นสสพักเดียวกันก็อยู่ในห้องประชุมนั่นแหละแต่คุณทวิรัตน์นำบัตรของตัวเองมาให้คุณพริมกดลงคะแนนเพราะไม่สามารถเข้ามายังที่นั่งเพื่อจะกดบัตรคะแนนด้วยตัวเองได้ก็ยืนยันนะคะว่าการลงคะแนนเนี่ยเป็นไปตามเจตนารมณ์ของนายทวิรัตน์ไม่ได้มีการลงคะแนนไปตามเจตนารมณ์ของตนเองแต่อย่างใดค่ะเป็นบัตรของพิมพ์ที่เสียบคาไว้อยู่อะค่ะทีนี้พอลงมติเสร็จปุ๊บพิมพ์ก็กดลงของตัวเองแล้วเจ้าของบัตรอะค่ะเขาก็เดินมาด้วยที่เขาไม่สามารถเอื้อมลงมาที่จะกดบัตรของเขาได้เขาก็เลยบอกว่าช่วยกดให้เขาหน่อยแล้วเขาก็เหมือนแสดงสัญลักษณ์ว่าเขาต้องการจะกดอะไร
เพราะฉะนั้นในสิ่งที่พิมกดแทนให้เขาเนี่ยคือพิมไม่ได้กดตามเจตนารมณ์ของตัวเองพิมกดตามเจตนารมณ์ของเจ้าของบัตรซึ่งเจ้าตัวก็อยู่ตรงนั้นและถ้าไปดูจากผลการที่เราลงคะแนนกันเนี่ยมันก็จะตรงกับที่เจ้าตัวเขาเดี๋ยวให้คุณผู้ชมช่วยดูภาพพร้อมกันในคลิปอีกครั้งหนึ่งนะคะให้จะเห็นคุณผู้ชายที่ยืนอยู่ทางด้านหน้าโต๊ะอีกทีหนึ่งเนี่ยก็มีการยื่นบัตรมาแล้วก็ชูเลข2เนี่ยซึ่งทางคุณพิมพ์บอกว่ามันเป็นเหมือนกับว่าบอกว่าให้ลงแบบไหนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือยังไงแต่ว่าก็ต้องช่วยกันนับดูว่ามันบัตรมันมีกี่ใบกันแน่แล้วมันค้างอยู่อันเดิมหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องตรวจสอบกันด้วยเหมือนกันอันนี้ก็คือเพลย์ให้ดูคุณผู้ชมตัดสินดูกันไปเลยคือตอนแรกเนี่ยนึกว่าจะมีแต่ส.ส.พรรคภูมิใจไทยตอนนี้มาถึงสสาวพลังประชารัฐแล้วเรื่องนี้ต้องบอกว่ายาวดูท่าทีเหมือนจะยังไม่จบเลยนะคะไปถามความเห็นของคุณสมศักดิ์เทพสุทินกันหน่อยซึ่งก็ถือว่าเป็นกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐคุณสมศักดิ์บอกว่าก็เห็นแล้วนะเรื่องนี้ดูแล้วคือดูแล้วมันทำไม่ถูกอ่ะแต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเรื่องนี้จะจบลงอย่างไรนะคะผู้สื่อข่าวก็เลยถามต่อว่าในส่วนของพรรคพลังประชารัฐเนี่ยจะมีการพูดคุยถึงเรื่องนี้จะมีการประชุมกันอีกไหมคุณสมศักดิ์บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดหลังการประชุมส.ส.ของพรรคไปแล้วเท่าที่เห็นเกี่ยวกับร่างพ.ร.บ.งบประมาณที่จะตามมาสุดท้ายจะเป็นอย่างไรตนเองก็ยังไม่สามารถคาดเดาได้เพราะก็ไม่เคยมีประสบการณ์เหมือนกันละค่ะผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าเอาแล้วมองเรื่องนี้อย่างไรเรื่องที่เกิดขึ้นไกลๆจะเป็นเหมือนความขัดแย้งภายในฝากฝั่งซีกรัฐบาลด้วยหรือไม่คุณสมศักดิ์ก็บอกว่าคือดูรวมๆแล้วมันก็เป็นเรื่องไม่ถูกนะแต่ถ้าจะมาถามตัวเองว่าเรื่องนี้จบอย่างไรก็คงตอบไม่ได้ก็คงจะไม่ทราบเหมือนกันผู้สื่อข่าวก็เลยถามต่อแบบนี้พลังประชารัฐจะมีบทลงโทษไหมสำหรับส.ส.ถ้าเกิดว่าไปเสียบบัตรแทนกันคุณสมศักดิ์บอกว่าเรื่องของการลงโทษมันก็คงจะทีหลังเพราะว่าเรื่องอื่นที่มันจะเป็นผลปรากฏมาตอนนี้มันมีเรื่องอื่นที่จะมาถึงก่อนส่วนเรื่องการลงโทษเนี่ยน่าจะเป็นช่วงหลังเดี๋ยวฟังกันไปแล้วจะไปสับสนกันใหญ่คุณสมศักดิ์บอกประมาณว่าเดี๋ยวค่อยๆทีละเรื่องก็แล้วกันเนี่ยละค่ะสุดท้ายผู้สื่อข่าวถามกังวลไหมว่างบประมาณเนี่ยมันจะล่าช้ายืดเยื้อไปอีกคุณสมศักดิ์บอกมันก็เป็นผลกระทบกับทุกคนของประเทศแล้วก็ภาพรวมของเศรษฐกิจแต่ก็จะมีผลกระทบแค่ไหนตอนนี้ก็ยังไม่สามารถคาดเดาได้ค่ะส่วนอีกหนึ่งคนที่ออกมาแสดงความเห็นก็คือคุณเทพไทยส.ส.นครศรีธรรมราชจากพรรคประชาธิปัตย์คุณเทพไทยบอกว่าปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยซ้ำซากมีทุกยุคทุกสมัยตั้งแต่สภาผู้แทนราษฎรเปลี่ยนวิธีการลงคะแนนจากยกมือมาเป็นเครื่องมือที่มาเป็นการลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเสียบบัตรลงคะแนนแต่สุดท้ายก็ไม่ได้นำพาไม่ได้แก้ไขปัญหาเหล่านี้เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่จิตสำนึกคุณเทพไทยเสนอเลยนะบอกว่าควรจะมีมาตรการไปเลยให้มันเกิดความหวาดกลัวคือจะได้ไม่ต้องทำแบบนี้อีกอ่ะเดี๋ยวไปฟังคุณเสียงคุณเทพไทยหน่อยค่ะที่มีการกดบัตรแทนกันในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นเรื่องที่กำลังอื้อฉาวอยู่ในขณะนี้ก็นับว่าเป็นพฤติกรรมที่ซ้ำซากที่มีการเกิดขึ้นในทุกยุคทุกสมัยนะครับแล้วก็คิดว่าเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นได้เพราะอยู่ที่จิตสำนึกของแต่ละบุคคลอยู่ที่ความรับผิดชอบอยู่ที่ความซื่อสัตย์ขณะที่คุณรังสีมาซึ่งเป็นส.ส.พรรคเดียวกันเนี่ยบอกว่าเอาอย่างนี้ไหมสแกนม่านตาไปเลยไหมโอ้โหหรือสแกนนิ้วมือไปเลยถ้าไม่แทนกันไม่ได้ไงถ้าไม่มานี่ตัดหัวอย่างเดียวเลยนะไปสแกนเลยหรือตัดนิ้วหรอกเรื่องนี้นะคะคุณชวนเองในฐานะประธานสภาก็บอกว่ายอมรับนะว่าเรื่องคลิปเนี่ยก็มีการตรวจสอบแล้วแหละอยู่ระหว่างการตรวจสอบขณะเดียวกันยอมรับว่าส่วนหนึ่งที่มันเป็นปัญหาเนี่ยเกิดจากห้องประชุมสภาไม่พร้อมเพราะยังไปยืมห้องประชุมของวุฒิสภาอยู่มันก็เลยไม่พอกับจำนวนส.ส.นั่นเองนะคะโดยคุณชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรได้ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้บอกว่าสภาจะต้องตรวจสอบทุกกรณีไม่เช่นนั้นจะไม่ยุติธรรมไม่ว่าจะเสียบบัตรแทนกันก็ทำไม่ได้แม้ว่าเครื่องลงคะแนนมันจะมีไม่พอเนี่ยก็ห้ามฝากบัตรเสียบแทนกันซึ่งโดยทั่วไปส.ส.เขาจะไม่ยุ่งกับบัตรของคนอื่นส่วนคำร้องที่ต้องยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าขั้นตอนการผ่านร่างพ.ร.บ.งบประมาณ
านรายจ่ายประจำปี63เนี่ยชอบตามกฎหมายหรือไม่คุณชวนบอกว่าคาดว่าวันนี้เนี่ยฝ่ายเลขาธิการจะตรวจสอบรายชื่อทั้งหมดว่าถูกต้องหรือไม่แล้วก็ส่งกลับมายังคุณชวนแล้วก็ส่งต่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญได้ทันภายในวันนี้นะคะเพราะว่าต้องรีบหน่อยเรื่องนี้เนี่ยเราไม่สามารถจะวินิจฉัยอะไรแทนศาลท่านได้ก็ต้องรอดูว่าศาลท่านจะใช้เวลานานแค่ไหนแต่เชื่อว่าไม่นานก็คงจะรู้ผลค่ะทีนี้ถามต่อว่าสมมุติว่าร่างฉบับนี้เกิดเป็นโมฆะขึ้นมามันมีทางออกอะไรได้บ้างคุณชวนบอกว่าตามปกติถ้างบประมาณปีใหม่ยังไม่เริ่มใช้ก็ให้ใช้งบประมาณเดิมไปก่อนดังนั้นเงินเดือนของข้าราชการเนี่ยอันนี้จะเป็นไปตามปกติเพียงแต่โครงการพัฒนาต่างๆมันก็จะเดินหน้าไม่ได้ส่วนเรื่องของการแก้ปัญหาเสียบบัตรแทนกันในอนาคตแก้อย่างไรดีคุณชวนบอกว่าเรื่องนี้จะกลายเป็นบทเรียนสำหรับทุกพรรคและทุกคนเชื่อว่าไม่มีใครมีเจตนาให้มันเกิดขึ้นแต่มันเป็นเพราะบางคนไม่ระวังซึ่งก็ย้ำไปแล้วว่าวันเด็กเนี่ยสสไปร่วมกิจกรรมไม่ได้เพราะติดภารกิจพิจารณางบประมาณก็ต้องยอมรับว่าสภาแห่งนี้ยังไม่พร้อมสำหรับการประชุมสสเพราะปกติเนี่ยเขาจะมีที่นั่งประจำเลยนะสมมติคุณเมย์เป็นสสคุณเมย์ก็จะนั่งตรงนี้ตลอดเลยไม่ว่าจะประชุมครั้งไหนก็ตามแต่เป็นเพราะว่าเรายังต้องยืมห้องประชุมจันทราของวุฒิสภาใช้ถ้าหากสสมีที่นั่งประจำเนี่ยถ้าห้องประชุมสุริยันเสร็จก็จะทราบเลยว่าใครลงคะแนนยังไงเพราะมันเป็นเครื่องประจำเหมือนกับห้องประชุมวุฒิสภาตอนนี้ก็รู้เลยว่าใครนั่งไหนแต่เหนือสิ่งอื่นใดมันก็ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของแต่ละคนเองนี่ละค่ะเชือดนิ่มๆแบบมีโกนอาบน้ำผึ้งอีกแล้วก็ต้องรับผิดชอบสินี่แหละแต่ว่าเรื่องนี้คือมันก็มีข่าวลือเพราะว่าถ้าเกิดงบประมาณรายจ่ายมันยืดออกไปอีกโอ้โหปัญหาวงกว้างนะคะเรื่องของเศรษฐกิจก็สำคัญคือก็เลยมีข่าวลือว่ารัฐบาลเนี่ยจะออกพ.ร.ก.เงินกู้ซึ่งล่าสุดเรื่องนี้ผู้สื่อข่าวก็เลยต้องไปสอบถามกับท่านนายกพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าจริงไหมที่มีกระแสข่าวว่าจอกพ.ร.ก.เงินกู้ออกมาระหว่างที่รอศาลวินิจฉัยนะคะซึ่งเรื่องนี้พลเอกประยุทธ์ก็บอกว่าตอนนี้เนี่ยหารือร่วมกับอาจารย์วิษณุเครืองามเพื่อจะแก้ไขในประเด็นดังกล่าวโดยในส่วนของรัฐบาลติดตามเรื่องนี้ตลอดแล้วก็จะต้องมีการคุยกับทางสำนักงานงบประมาณเพื่อจะหาทางออกเกี่ยวกับการใช้งบประมาณด้วยท่านนายกยืนยันนะคะว่าเรื่องดังกล่าวเมื่อเข้าสู่การพิจารณาของศาลแล้วก็จะมีความล่าช้าในการอนุมัติงบออกไปอีกซึ่งก็ถือว่าเป็นปัญหาด้วยอย่างน้อยเนี่ยอาจจะกินเวลาถึง3เดือนแต่ยืนยันนะคะว่าจะไม่ออกพระราชกำหนดเงินกู้โดยเด็ดขาดเพราะมองว่าไม่สมควรเพราะว่าได้มีการศึกษามาแล้วค่ะหลายเรื่องผมก็ต้องหารือตลอดอะแต่ก็นี่มันก็ต้องดูที่ว่ามันมันเกิดที่ไหนนะแล้วจะแก้ไขอะไรได้อย่างไรนะในส่วนรัฐบาลนั้นก็มีหน้าที่ในการที่จะติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นสิ่งที่น่าจะถามผมก็คือแล้วผมจะแก้ไขยังไงผมก็ต้องไปดูต้องคุยกับกระทรวงการคลังคุยกับทางงบประมาณดูที่ว่าเราจะทำยังไงถ้าสมมติว่าตอนนี้ก็ทราบว่ามีการร้องเรียนหรือฟ้องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วใช่ไหมเพราะนั้นก็ต้องหารือกันอีกทีว่าเราจะแก้ไขในส่วนการบริหารราชการได้อย่างไรวันนี้ในส่วนของงบบุคลากรก็ต่างคงไม่มีปัญหามากนักอ่ะแต่มีปัญหาเรื่องงบลงทุนงบลงทุนก็มีหลายแสนล้านบาทคือถ้าทำไม่ได้มันก็ทำให้เศรษฐกิจมันก็ไม่ดีขึ้นนะไม่ดีขึ้นมากนักเราก็ต้องหามาตรการอื่นเข้ามาเสริมอีกเยอะแยะนะแต่ถ้าไม่มีเงินลงไปมันก็เดือดร้อนกันทั้งหมดแหละนะแต่ผมก็เคารพในกติกานะในกฎหมายทุกตัวแหละนะก็ขอให้ติดตามกันต่อไปแล้วกันนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันเองเขาขึ้นอยู่กับศาลรัฐธรรมนูญจะพิจารณาจะนานหรือไม่นานนะปกติก็นานอยู่พอควรนะเรื่องเหล่านี้นะบางทีก็เป็นเดือนๆนะมันก็ช้าไปอีกนี่งบมามันก็มีปัญหาคราวนี้งบมาสมมติว่ามันช้าไป3เดือนแล้วมันจะใช้ทันหรือเปล่านี่ค่ะผู้สื่อข่าวก็พยายามถามต่ออีกบอกว่าเรื่องวุ่นๆที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันมาจากความขัดแย้งระหว่างพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคภูมิใจไทยหรือไม่เลยทำให้เรื่องของงบประมาณเนี่ยวุ่นวายไปด้วยผู้สื่อข่าวรายงานว่าท่านนายกเนี่ยตอบคำถามนี้แบบเซ็งๆอาจจะเซ็งแบบไหนเดี๋ยวไปชมกันหน่อยค่ะพรรคไหนพรรคไหนผมก็ไม่รู้เลยก็ไปถามคนฟ้องไงไปถามคนฟ้องไปถามผมไม่ได้ไปเกี่ยวข้องตรงนู้นก็ทำมันก็ไม่ควรจะกระทำเลยสรุปไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็ตามเนี่ยมันก็ไม่ควรจะกระทำถ้ารู้ว่ามันผิดกติกาของสภาแล้วก็เอางี้ตอบอย่างเงี้ยมีอะไร
ตอบแบบเนี้ยมีอะไรอีกเซ็งไหม เอาเป็นว่ามันก็เป็นสิ่งที่ผิดไม่ควรทำส่วนว่าขัดแย้งไม่ขัดแย้งก็ไปถามคนฟ้องเขานะคะส่วนทางอาจารย์วิษณุรองนายกรัฐมนตรีวันนี้ตอบแล้วเกี่ยวกับการเสียบบัตรแทนกันถ้าสมมติว่าวินิจฉัยแล้วเสียบบัตรแทนกันจริงเนี่ยอาจารย์วิษณุบอกว่าจะไม่ถึงขั้นทำให้ร่างพรบงบประมาณเนี่ยถึงขั้นวิบัติหรอกมันมีช่องทางออกอยู่กับรัฐธรรมนูญในมาตรา143ที่จะทำให้เรื่องนี้ยุติได้ทั้งหมดค่ะอาจารย์วิษณุรองนายกฝ่ายกฎหมายบอกว่าตอนนี้รอความชัดเจนจากการสอบสวนของสภาว่าตกลงแล้วเสียบบัตรแทนกันจริงหรือไม่หรือใครยอมให้นำบัตรไปใช้ใครทำสอบได้แค่ไหนก็แค่นั้นก็ถือเป็นการทุ่นเวลาให้กับศาลเรื่องนี้เมื่อมีการยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญก็ให้พิจารณายื่นไปค่ะกรณีของเมื่อปี56คือร่างรัฐธรรมนูญเมื่อปี57คือร่างพระราชบัญญัติให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินมันเป็นกระบวนการที่พอมติไม่ชอบก็เท่ากับไม่มีมติก็จบแต่กรณีกฎหมายงบประมาณนั้นเป็นกฎหมายที่แปลกกว่ากฎหมายอื่นจึงได้มีบทบัญญัติมาตรา143ขึ้นมาเป็นกรณีพิเศษต่างหากก็เลยไม่รู้ว่าจะนำมาตรา143มาใช้ได้หรือไม่อย่างไรผมเห็นคำร้องของส.ส.ที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญผ่านท่านประธานสภาได้มีการโยงไปถึงมาตรา143ด้วยก็ดีแล้วให้ศาลมีอำนาจวินิจฉัยในส่วนนี้เสียด้วยความแตกต่างตรงนี้ก็คือว่ากรณีกฎหมายอื่นถ้ามติไม่ชอบร่างมันก็ไม่ชอบแต่บังเอิญในกรณีของกฎหมายงบประมาณนั้นมาตรา143บอกว่าถ้าหากว่าสภาพิจารณาไม่เสร็จภายใน105วันเกิดอะไรขึ้นวุฒิพิจารณาไม่เสร็จใน20วันเกิดอะไรขึ้นซึ่งลักษณะแบบนี้เงื่อนเวลาอย่างนี้ไม่มีอยู่ในกรณีของกฎหมายอื่นแม้แต่กระทั่งการพิจารณารัฐธรรมนูญก็ไม่มีเงื่อนเวลานี้บังเอิญกฎหมายงบประมาณมันมีเงื่อนเวลาเพราะงบประมาณเป็นเรื่องใหญ่ที่เขาเกรงว่าช้าและไม่ทันมันจะเกิดผลกระทบรุนแรงต่อประเทศเขาถึงบอกว่าสภาผู้แทนต้องพิจารณาเสร็จใน105วันถ้าไม่เสร็จถือว่าเห็นชอบตามร่างนั้นวุฒิต้องให้เสร็จใน20วันถ้าไม่เสร็จถือว่าเห็นชอบตามที่ร่างสภาผู้แทนส่งมานั้นไอ้ตรงเนี้ยจะเอามาใช้ประโยชน์ได้หรือไม่ประการใดเราก็ไม่เคยลองก็ไหนๆจะยื่นคำร้องต่อศาลแล้วก็เป็นการดีที่ส.ส.ที่ยื่นท่านได้ส่วนรองนายกอีกท่านอาจารย์สมคิดจาตุศรีพิทักษ์บอกว่ายังสรุปไม่ได้นะว่าร่างพรบ.งบประมาณจะโมฆะหรือไม่และไม่ต้องการให้ประชาชนมองในแง่ร้ายเพราะจะกระทบต่อประเทศโดยรวมจากการที่รัฐบาลไม่มีเงินมาลงทุนอย่างไรก็ตามเร่งให้ทางรัฐวิสาหกิจปรับแผนการลงทุนและขอให้กระทรวงการคลังเร่งจูงใจหน่วยงานรัฐและเอกชนให้เข้ามาร่วมลงทุนส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยพยายามจะแก้ไขอยู่ก็สั่งให้ทางกระทรวงการคลังคอยติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้คิดแผนสำรองเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์เผื่อไว้ด้วยค่ะ